สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพอิสราเอลนั้นอ้างว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์มีเงินสดและทองคำไม่ต่ำกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐใต้โรงพยาบาลในกรุงเบรุตซึ่งเวลานี้มีการจับตาแต่ยังไม่คิดที่จะโจมตีนะครับหลังจากมีการขยายการโจมตีฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเมื่อคืนวันที่20และ21ตุลาคม2567นะครับโดยมุ่งทำลายที่ตั้งทางการเงินของฝ่ายตรงข้ามด้วยการถล่มสมาคมการเงินอัลกาดอัลกัซซัมซึ่งเชื่อว่าเป็นธนาคารและน้ำเลี้ยงของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พลเรือตรีแดเนียลฮาการีโฆษกของกองทัพอิสราเอลออกมาแถลงว่าเป้าหมายหลักของการโจมตีคือห้องนิรภัยใต้ดินที่มีเงินสดและทองคำหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐแหล่งเงินทุนที่ฮิซบอลเลาะห์นำไปใช้โจมตีอิสราเอลแต่ไม่ได้บอกว่าเงินทั้งหมดที่ว่านี้ได้ถูกทำลายจากการโจมตีไปด้วยหรือไม่ก่อนมีการแสดงแผนที่ชี้พิกัดบังเกอร์อีกแห่งที่ฮัสซันนัสตาเลาะห์ผู้นำฮิซบอลเลาะห์ที่ถูกสังหารได้สร้างไว้ใต้โรงพยาบาลซาเฮลในย่านดานิเย่ฐานที่มั่นฮิซบอลเลาะห์ชานกรุงเบรุตทางตอนใต้ฮาการีระบุว่าบังเกอร์แห่งนี้เต็มไปด้วยเงินสดและทองคำประเมินมูลค่าไม่ต่ำกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 16,700 ล้านบาทแต่อิสราเอลไม่มีเจตนาโจมตีและมองว่าอาจเป็นเงินที่สามารถนำไปใช้สร้างฐานรัฐเลบานอนขึ้นมาใหม่ได้ขณะเรียกร้องทางการเลบานอนและองค์กรระหว่างประเทศป้องกันฮิซบอลเลาะห์ใช้เงินเหล่านี้ก่อการร้ายและโจมตีอิสราเอลและเตือนว่ากองทัพอากาศนั้นกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดทางด้านฟาดีอัลลาเม่ส.ส.เลบานอนจากพรรคขบวนการเคลื่อนไหวชีอะอามันและเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัลซาเฮลบอกกับผู้สื่อข่าวว่าอิสราเอลใส่ร้ายและอ้างข้อมูลเท็จพร้อมเรียกร้องให้กองทัพเลบานอนเข้าไปตรวจสอบยืนยันได้ว่าโรงพยาบาลมีแค่ห้องผ่าตัดผู้ป่วยและห้องดับจิตแต่ว่าส.ส.อัลลาเม่กล่าวด้วยว่าโรงพยาบาลนั้นกำลังอพยพคนออกแม้กองทัพอิสราเอลบอกว่าจะไม่มีการโจมตีก็ตามในขณะที่สื่อมวลชนนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าเอาฮัสซันเป็นบริษัทการเงินแต่จดทะเบียนในองค์กรการกุศลเสนอสินเชื่อให้กับลูกค้าแลกกับการฝากทองคำโดยไม่คิดดอกเบี้ยมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ1980อิสราเอลกล่าวว่าฮิซบอลเลาะห์มีรายได้หลัก2ทางคือรายได้จากพลเรือนเลบานอนผ่านทางธนาคารดังกล่าวกับเงินสดและทองคำที่ขนใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินผ่านทางสถานทูตอิหร่านในกรุงเบรุตโดยรวมแล้วกองทัพอิสราเอลถล่มที่ตั้งของฮิซบอลเลาะห์ทั่วเลบานอนประมาณ300แห่งในรอบ24ชั่วโมงในจำนวนนี้เกือบ30แห่งเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอัลกาดอัลกัซันนอกจากนี้โฆษกกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศพุ่งเป้ารถยนต์คันหนึ่งในย่านมาเซซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน UN สถานทูตและหน่วยงานความมั่นคงในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียและก็สังหารหัวหน้าฝ่ายการเงินของฮิซบอลเลาะห์ที่รับผิดชอบการผ่องถ่ายเงินสดจากอิหร่านกองทัพอิสราเอลไม่ได้เอ่ยชื่อเจ้าหน้าที่ฮิซบอลเลาะห์ที่ถูกสังหารแต่เปิดเผยว่าเขาเพิ่งมาอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่กี่สัปดาห์แทนหัวหน้าฝ่ายการเงินคนก่อนที่ถูกสังหารก่อนหน้านั้นนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ